เบลด์รันเนอร์แล้วก็เอเลียนส์นะฮะใครจะไปคิดนะฮะอยู่ๆคุณลุงลิลลี่สกอตนะฮะโปรโมทหนังฮอบูชี่อยู่ดีๆก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเมื่อจะเป็นเบลด์รันเนอร์แล้วก็เอเลียนเนี่ยกำลังจะมีซีรีส์เป็นของตัวเองแต่ว่าลุงก็ไม่ได้ให้อะไรมากมายนะลุงบอกประมาณนี้ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับบทของตอนไพลอตก็คือตอนที่1นะของ Blade Runner เนี่ยเขียนเสร็จแล้วแล้วก็ในส่วนของ Bible ก็คือในส่วนของสมมุติผมจะแปลผมแปลง่ายๆแล้วกันคือเวลาที่มันเขียนบทมันต้องมีไดอะล็อกใช่ไหมแต่บางทีแล้วที่เหลือเนี่ยตอนสัก9ถึง10ตอนเนี่ยบางทีเป็นแค่ชุดเหตุการณ์อ่ะจะเกิดนี่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 นั่นในตอนที่10อันนี้คือ Bible มันเสร็จแล้วนะก็คือบทที่มีไดอะล็อกทุกอย่างสตอนที่1เสร็จอีก9ตอนที่เหลือเป็นแค่ไบเบิลหรือทาสคริปต์ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะอันนี้แล้วก็บอกว่าตอนนี้ก็เลยพยายามที่จะทำไอ้เบลดันเนอร์ให้เป็นทีวีโชว์นึงน่าจะยาวประมาณ10ตอนนะฮะก็ประมาณ10ไม่ใช่ประมาณ10ตอนประมาณ10ชั่วโมงก็ราวๆ10ตอนประมาณนั้นนะครับนี่คืออัปเดตของเบลดันเนอร์นะลุงแกบอกประมาณนี้นะครับซึ่งก็ไม่ได้มีการคอนเฟิร์มเราไม่รู้เลยว่าเฮ้ยมันจะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องกับเบลดันเนอร์2049หรือเปล่าหรือจะเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องอะไรกับตอนนี้มีแอนิเมชันของ Blade Runner อยู่นะอยู่ที่ช่อง Adult Swim บ้านเราไม่ได้ดูนะครับชื่อว่า Blade Runner Black Lotus ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเชื่อมต่อหรือเปล่าจะเป็นเรื่องราวต่อเนื่องเลยของ Blade Runner ภาค Original หรือเปล่าหรือจะเป็นช่วงเวลาของ Original กับ Blade Runner 2049ไม่มีใครรู้เพราะว่าลุงแกบอกแค่นี้ว่าเออเขียนบทตอนแรกเสร็จแล้วนะแล้วก็อีก10ตอนก็ทำเป็น Bible ไปแล้วนะครับก็ลุงแกบอกพวกนี้ฉายช่องไหนใครเป็นคนออกทุนWarner Brother ลง HBO Go ไหมจะไปที่ไหนใครแสดงไม่มีลุงแกบอกแค่นี้ก็ทุกคนก็ฮะมีด้วยเหรอนะครับแต่ว่าก็มีอยู่นะฮะมาอัปเดตให้ฟังส่วนของ Alien เนี่ยก็ดีหน่อยคือ Alien เนี่ยจะมีรีเทลที่เคยหลุดมาก่อนแล้วเพราะเราก็จะพอจับได้ลุงแกบอกว่า Alien ก็ประมาณ Blade Runner แหละนะตอนนี้ก็กำลังเขียนตอนแรกกันอยู่แล้วก็กำลังทำตอนที่เหลืออยู่ก็เหมือนกันก็น่าจะยาวประมาณ 8-10 ชั่วโมงนะก็ประมาณ10ตอนเหมือนกันลุงแกก็บอกประมาณนี้แต่ว่าข่าวของซีรีส์ของเอเลี่ยนเนี่ยมันมีข่าวมาก่อนแล้วนะครับประมาณช่วงเดือนมีการประกาศตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับว่าจะมีซีรีส์กับเอเลี่ยนนะครับซึ่งเป็นซีรีส์เรื่องเอเลี่ยนเรื่องแรกที่จะดำเนินเรื่องในบนโลกภาคก่อนไม่เคยอยู่บนโลกนะบนโลกแล้วก็มันจะเป็นส่วนผสมระหว่างซีรีส์ทั้ง2ภาคคือภาคแรกก็คือจะเป็นนายผสมขยองขวัญแล้วภาค2ที่เป็นแอคชั่นก็บอกว่ามันจะเหมือนมีความเป็นแบบผสมผสานของทั้ง2นั้นแล้วก็เหมือนกับว่ามีความกลัวความตื่นเต้นความกดดันแล้วก็ทำให้คุณรู้สึกว่าแบบนั่งติดเบาะเลยครับประมาณนั้นฮะสำหรับอันนี้คือคนโมนะคนที่เป็นเจ้าของโปรเจกต์ของโมให้ฟังว่าจะประมาณนี้ส่วนคนที่จะมาดูเป็นส่วนของโชว์รันเนอร์หรือเป็นคนที่ดูแลนะครับก็คือคุณโนอาฮาวเล่นะครับโนอาฮาวเล่เนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นมือยังไงดีอะเป็นมือขาประจำใช่คำว่าขาประจำของค่าย FX อันนี้เล่าให้ฟัง FX เนี่ยคือมันจะเป็นค่ายลูกของ Fox ที่ทำพวกซีรีส์ต่างๆเนี่ยอันเนี้ยถ้าทำไม่ได้ฉายที่ไทยเนี่ยก็จะเป็น Digital Star นะก็จะได้ดูเอเลี่ยนตรงนี้ไปนะครับส่วนคุณโนอาฮาวลี่ก็ทำอะไรมาบ้างก็ทำซีรีส์ฟาโก้แล้วก็ผลงานหนึ่งที่ผมจะแนะนำให้ทุกคนไปดูแล้วก็อาจจะเข้าใจสไตล์แกมากขึ้นคือ Legions เป็นซีรีส์ของ X-Men แต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในจักรวาล X-Men แบบเต็มตัวแบบนั้นนะครับก็จะมีความยูนิคเป็นการเล่าเรื่องราวของ X-Men ในมุมมองที่แตกต่างกับไปมี Time Travel อะไรบางๆมากมายนะครับมีอยู่ใน Disney Plus Hotstar ไปหาดูนะผมดูซีซั่นแรกซีซั่น2ไปชอบมากแต่ณวันนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีโอกาสดูจนจบว่าเองกันง่ายๆยังไม่มีเวลาไปหาไล่ดูจนจบแต่ว่าถ้าใครอยากดูว่าคุณฮาวเล่เขาเป็นอะไรเป็นโชว์รันเนอร์เขาประมาณไหนซีรีส์ที่เขาโปรดิวซ์มาประมาณไหนนี่ครับ Legion แนะนำให้ไปดูเลยนะครับอันเนี้ยผมยังรู้สึกว่าณจากข้อมูลตอนนี้ผมยังรู้สึกว่าไอความเป็นไปได้เนี่ยผมยังรู้สึกว่าไอเอเลี่ยนเนี่ยดูมีความเป็นเขาเรียกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะได้ดูเป็นซีรีส์มากกว่าจากการที่แบบมีโปรดิวเซอร์แล้วมีโชว์รันเนอร์แล้วพวกนี้แต่ส่วนเบลรันเนอร์เนี่ยข้อมูลมันยังน้อยเกินไปแล้วผมรู้สึกว่าเบลรันเนอร์มันทำยากกว่าผมว่าเบลรันเนอร์มันทำยากกว่าเพราะว่ามันมีความซับซ้อนมันมีความแบบ
มันต้องมีความปรัชญาแบบไซไฟสูงๆมันถึงเป็นเบลดเนอร์ในขณะที่เอเลี่ยนมันคือเอเลี่ยนมาทุกอย่างที่เหลือมันอิสระหมดไงมันจะทำยังไงก็ได้สร้างตัวละครขนาดไหนก็ได้เป็นหุ่นยนต์แต่เบลดเนอร์มันจำเป็นได้ต้องอาศัยความซับซ้อนทางอารมณ์ซับซ้อนทางการเล่าเรื่องนะเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าถ้าเป็นไปได้จริงๆน่ะผมคิดว่าเอเลี่ยนน่าจะถูกไฟเขียวมากกว่าในเบลดเนอร์เพราะทั้งสองอันอยู่ในขั้นตอนของการเขียนบทถึงจะเขียนบทตอนแรกเสร็จเนี่ยเขาจะลองทำตอนแรกมาชื่อว่าตอนไพลอตนะครับที่อเมริกาแล้วก็ลองฉายลองปล่อยหรือบางทีก็ทำขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริหารดูถ้าผู้บริหารชอบผู้บริหารค่ายหนังชอบก็ไฟเขียวทำ10ตอนถ้าผู้บริหารไม่ชอบก็จะมี2อย่างเลยคือโปรเจกต์พับไปเลยไปหาค่ายอื่นทำซึ่งด้วยความที่เบลดเนอร์มันมีอยู่ค่ายเดียวคือ Legendary กับ Warner Brothers เพราะฉะนั้นมันหนีค่ายไปหาค่ายอื่นทำไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะรีชูตการรีชูตเรื่องใหม่ก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าเกมออฟโทนเนี่ยรีชูตไปครั้งนึงเหมือนกันก็คือเปลี่ยนนักแสดงเลยอ่ะก็ประมาณนี้อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าผมว่าเอเลี่ยนน่าจะไปมันจะเป็นไปได้ไกลมากกว่าด้วยนิสัยดิสนีย์ด้วยนะว่าเขาเป็นคนที่ชอบเล่น IP นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเอเลี่ยนน่าจะเป็นไปได้มากกว่านะครับถามดูแล้วกันเบลดรันเนอร์หรือเอเลี่ยนที่คุณอยากจะดูซีรีส์มากกว่าถ้าอยากให้เป็นเบลดรันเนอร์พิมพ์ B ถ้าอยากให้เป็นเอเลี่ยนพิมพ์ A มานะฮะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแฟนๆฝากไหนเนี่ยจะมีจำนวนเยอะกว่าในยุค ปัจจุบันนะแต่ผมรู้สึกว่าเบลดรันเนอร์จะเยอะกว่าเพราะอะไรเพราะว่าหนังวิลเนอร์อะไรพวกนี้มันน่าจะอยู่ในซีนิบัมของทุกคนได้มากกว่าเอเลี่ยนซึ่งมีความรู้สึกว่ามันช่างห่างไกลกับตัวเราเหลือเกินนะครับ